สวัสดีค่ะครูคพิมพ์แห่ง perfect english ค่ะวันนี้มาเจอกับคำศัพท์จับเวลาอีก5คำแล้วนะคะเรามาดูกันที่ข้อที่1ค่ะเขาบอกว่า jack gets จุดจุดจ to check his car before he goes to chiang rai หนงนะคะ servant ส mechanic 3. maid ส,ส secretary เริ่มจับเวลาค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเขาบอกว่าแจ็คแจ็คนะคะให้ใครนะคะเเช็ค uh, รถให้คะมีเซอร์เวอรก็คือคนใช้แมคชีนิกก็คือช่างนะคะเมดก็คือคนใช้ผู้หญิงค่ะเซคเตอรี่ก็คือเลขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้จะต้องตอบว่าแมคชีนิกนะคะแจ็คเก็ตส์ a mechanic to check his car before he goes to เชียงรายนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะ ต่อไปค่ะเขาบอกว่า the considerate drivers e l d o m have เขาบอกว่าคนขับรถที่มีความระมัดระวังนั้นจะไม่ค่อยเกิดจุดๆขึ้นค่ะ number one traffic jam number two experience number three danger number four accidents เริ่มจับเวลาค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเราจะตอบว่า considerate drivers e l d o m have accident ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคนขับรถที่มีความระมัดระวัง considerate ตัวนี้แปลว่ามีความระมัดระวังนะคะใส่ใจรอบคอบนะคะคนขับที่มีความรอบคอบใส่ใจมักจะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุ seldom นะคะตัวนี้แปลว่าแทบจะไม่นะคะแทบจะไม่มีอุบัติเหตุ ะะถ้าคนขับดีๆนะคะก็จะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุ traffic jam แปลว่ารถติดนะคะแล้วก็ experience แปลว่าประสบการณ์ค่ะ danger <ous S 1> แปลว่าอันตรายแล้วก็ accident แปลว่าอุบัติเหตุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า after such a long walk my feet was very เขาบอกว่าหลังจากที่เดินมายาวนานเนี่ยเท้าของฉันก็จะอะไรมาก นะคะ Number one swollen Number two large Number three d a m a g e Number four defeated เริ่มจับเวลาค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เดินมายาวนานเนี่ยนะคะเท้าของฉันก็อะไรมาก swollen นะคะ swollen ตัวนี้แปลว่าบวมค่ะส large แปลว่าใหญ่นะคะ damage แปลว่าเสียหายแล้วก็ defeated แปลว่าพ่ายแพ้นะคะเพราะฉะนั้นคำที่เหมาะสมที่สุดก็คือต้องเป็นข้อหนึ่งนะคะเป็น swollen after such a long walk my feet was very swollen นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า the pianist was ill so the concert was จุดจุด,จด เขาบอกว่านักเล่นเปียโนเนี่ยป่วยนะคะดังนั้นคอนเสิร์ตจึงอะไรคะ number one supported number two cancel number three follow number four created เริ่มจับเวลาค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะเขาบอกว่า the pianist เนี่ยก็คือคนที่เขาเล่นเปียโน,โนเนี่ยนะคะป่วยค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตจะต้องถูกอะไรเอย่ย cancel นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ2นะคะคำว่า supported นะคะแปลว่าสนับสนุนค่ะ cancel แปลว่ายกเลิกค่ะ follow แปลว่าตามนะคะ created แปลว่าถูกสร้างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เป็น passive voice นะคะ verb to be บวก verb ช่องที่3นะคะเพราะนั้นเขาบอกว่านักเป็นโนป่วยนะคะดังนั้นคอนเสิร์ตก็จึงต้องถูก cancel นั่นเองนะคะข้อนี้จึงตอบข้อ2นะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่า the octopus use it to, 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 to move about and suckers to get hold of things นะคะเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยใช้อะไรของมันคะที่จะเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนที่ไปแล้วก็ใช้ s u c k e r ก็คือตัวดูดที่อยู่เป็นตัวจุบจ๊บๆที่อยู่ตรงใต้แขนของมันเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปยึดเหนี่ยวกับสิ่งของค่ะ The octopus use it blank to move about and suckers to get hold of things number one tentacles number two fins n u m b e three gum Number 4. f o u web เริ่มจับเวลาค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเราจะต้องตอบว่า tentacle นะคะข้อนี้ตอบข้อ1นนะคะเพราะว่า t e n t a c l e นี่ก็คือส่วนที่ยื่นออกมานะคะของ ปลาหมึกเขาเรียกว่า tentacles นะคะ fin น,นี่แปลว่าคลีบนะคะกรมนี่แปลว่าเหงือกเว็บนี่แปลว่าใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นึ่งนะคะ uh, the octopus u s e its tentacles to move about and suckers to get hold of things นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ หนึ่งนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์จับเวลาในพาร์ทนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าอย่าลืมสะสมคำศัพท์กับครูพิมพ์และ p e r f e c t English นะคะแล้วเราจะไม่มีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษต่อไปนะคะครูพิมพ์เป็นกำลังใจช่วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย